สวัสดีคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองและน้องๆทุกคนค่ะพบกับครูปูในรายการภาษาไทยไม่จำกัดรายการที่จะพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเพราะภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะและในวันนี้นะคะครูปูมีพยัญชนะไทยตัวที่28และเป็นอักษรสูงมาเป็นผู้ช่วยนั่นก็คือตัวผอนั่นเองค่ะแต่จะเป็นผออะไรนั้นครูปูบอกใบให้ว่าเป็นสิ่งที่ทำด้วยเยื่อใยเช่นไหมฝ้ายโดยการทอหรือการอัดให้เป็นผืนคำตอบก็คือผอผ้านั่นเองค่ะน้องๆคะก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เรื่องราวเกี่ยวกับผ้าต่างๆนะคะวันนี้ครูปูก็มีคำใหม่จากพจนานุกรมคำใหม่ของราชบัณฑิตยสภาซึ่งเป็นคำที่อาจจะมีใช้เดิมอยู่แล้วแต่นำมาสื่อสารด้วยความหมายใหม่หรือเป็นคำที่บัญญัติขึ้นใหม่ค่ะและในวันนี้นะคะคำใหม่ก็ขึ้นต้นด้วยพยัญชนะผอนั่นก็คือคำว่าผ่านร้อนผ่านหนาวค่ะคำว่าผ่านร้อนผ่านหนาวใช้เป็นคำกริยามีความหมายว่ามีความรู้มากหรือมีประสบการณ์มากทั้งด้านบวกและด้านลบค่ะตัวอย่างเช่นเขาผ่านร้อนผ่านหนาวมามากปัญหาแค่นี้ทำไมจะรับมือไม่ได้ค่ะน้องๆคะวันนี้เราจะไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าน้องๆรู้จักผ้าไหมกันไหมคะผ้าไหมเป็นผ้าไทยที่มีลวดลายสวยงามวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักผ้าไหมที่จังหวัดชัยภูมิค่ะและไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงตัวไหมแต่เช่นเดิมนะคะครูปูมีคำถาม3ข้อมาเป็นเป้าหมายในการดูและฟังเรามาดูคำถามด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1ตัวไหมกินอะไรเป็นอาหารคำถามข้อที่2โรงเลี้ยงไหมใช้สิ่งใดเพื่อป้องกันแมลงและคำถามข้อที่3ศัตรูของตัวไหมมีอะไรบ้างน้องๆคะตั้งใจดูและฟังเราจะไปหาคำตอบด้วยกันในรายการซีรีส์วิถีคนค่ะการทอผ้าใช้เองของคนที่นี่ทำให้ต้องทำทุกอย่างครบวงจรโดยเฉพาะการแบ่งพื้นที่เล็กๆบริเวณบ้านเป็นพื้นที่ปลูกใบหม่อนเพื่อให้ตัวไหมได้มีอาหารกินโดยตัวไหมถ้าหากเล็กมากๆก็ต้องดูแลเป็นพิเศษพ่อหมดแดงแม่ในนี่มันเด็กประมาณจักดุ่มท่านนี้ก็ได้เปสาวพุ่นละเกือบ20ม่อนพันนิ่มที่ได้เป็นรูสองรูพุ่นละคนที่นี่ใช้พื้นที่ส่วนกลางของหมู่บ้านในการปลูกต้นหม่อนนะครับโดยจะรวมกลุ่มกันไปปลูกต้นหม่อนไว้ในที่สาธารณะซึ่งเป็นป่าช้าเก่ามีเนื้อที่14ไร่และทุกคนที่เลี้ยงไหมก็สามารถที่จะไปเก็บใบหม่อนได้ใส่หญ้าเริ่มตั้งแต่แถวของหญ้าเนี่ยๆแถวไหนกับแถวนี้อันนี้3แถวนี่ติเออเนี่ยๆ3แถวเนี่ยโอเคโตเนี่ยครับโอ้ไม่ทีนะตัวหนอนที่เราเรียกกันทั่วไปว่าตัวไหมนี้นะครับถูกเลี้ยงอย่างประคบประงมโดยมีอาหารหลักเพียงอย่างเดียวก็คือใบของต้นหม่อนที่เราเห็นอยู่นี่แหละครับใครที่เลี้ยงตัวไหมต้องมีโรงเลี้ยงตัวไหมที่ลักษณะประมาณนี้ครับที่สำคัญต้องได้รับการป้องกันแมลงโดยใช้ตาข่ายหรือมุ้งอย่างโรงเลี้ยงของแม่ทองหล่อท่านนี้ครับถ้ามุ้งไว้นี่ว่าให้แมลงวันเขามากัดตัวม่อนถ้ามันกัดแล้วมันจะเป็นตัวนอนแล้วมันจะเน่าศัตรูตัวฉกาจของตัวไหมมีทั้งแมลงมดจิ้งจกแม่ทองหล่อบอกเราว่าต้องคอยระวังบางทีมุ้งรอบนอกไม่พอนะครับต้องหาผ้าถุงเก่ามาห่อปิดกระด้งอีกไม่งั้นตัวไหมจะป่วยติดเชื้อโรคและอาจจะตายถักใยสวยๆไม่ได้อันนี้กินมื้อแรงตีสี่ตีสี่ตีห้าตีห้าแล้วไปเกลี่ยอีกมันก็เที่ยงเกลี่ยอีกอันนี้มันนอนหัวก็ตื่นอู้ม่อนมื้อนี้มาสวยแต่ว่า
คุณผู้ชมเชื่อไหมล่ะครับว่าตัวไหมนี้ต้องกินอาหาร3เวลาเหมือนเราๆนี่แหละครับและกว่าจะโตถักใยได้ก็ต้องใช้เวลานานนับเดือนจึงจะมีเส้นไหมออกมาให้ใช้ทอได้ดูแลยิ่งกว่าลูกซิอีกนะครับใบหม่อนต้องไม่ให้ขาดแม่ทองหล่อต้องออกไปเก็บแทบทุกวันเฮาก็เลี้ยงม่อนบ่มันก็มาให้เฮาทอผ้าเป็นเส้นแล้วเฮาก็ทอแล้วเฮาก็เลี้ยงแล้วก็ได้ขายมันก็ได้กินเฮาก็ได้กินของมันไปเรื่อยๆสิล่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการซีรีส์วิถีคนเราก็ได้ไปเห็นผ้าไหมสวยๆและได้ไปเรียนรู้วิธีการเลี้ยงไหมกันมาแล้วนะคะและจากคำถาม3ข้อได้คำตอบกันไหมคะเดี๋ยวเรามาดูเฉลยด้วยกันเลยค่ะคำถามข้อที่1ตัวไหมกินอะไรเป็นอาหารคำตอบก็คือกินใบหม่อนค่ะซึ่งชาวบ้านก็จะปลูกต้นหม่อนเพื่อให้ตัวไหมมากินใบหม่อนนั่นเองค่ะคำถามข้อที่2โรงเลี้ยงไหมใช้สิ่งใดเพื่อป้องกันแมลงคำตอบก็คือใช้ตาข่ายหรือมุ้งเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงมากินตัวไหมค่ะและคำถามข้อที่3ศัตรูของตัวไหมมีอะไรบ้างคำตอบก็คือมีแมลงมดแล้วก็จิ้งจกค่ะน้องๆคะผ้าไหมแต่ละผืนก็มีลวดลายที่แตกต่างกันคำว่าผืนเป็นคำลักษณะนามที่บอกลักษณะของผ้าวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องคำลักษณะนามกันค่ะคำลักษณะนามคือคำนามบอกลักษณะของคำนามที่อยู่ด้านหน้าหรือใช้เพื่อแสดงรูปลักษณ์หรือชนิดของสิ่งต่างๆให้ชัดเจนยิ่งขึ้นและมักจะอยู่หลังจำนวนนับเช่นผ้า1ผืนรถ1คันปากกา1ด้ามค่ะน้องๆคะคนโบราณช่างสังเกตและช่างเปรียบเทียบสิ่งของต่างๆที่มีลักษณะเหมือนกันเช่นโต๊ะเก้าอี้มีลักษณะนามว่าตัวเหมือนกับสัตว์ที่มีแขนขาเสามีลักษณะนามว่าต้นเหมือนกับต้นไม้ถนนมีลักษณะนามว่าสายเหมือนกับแม่น้ำเห็นไหมคะน้องๆเมื่อเราเห็นคำลักษณะนามก็พอที่จะเห็นภาพลักษณะของสิ่งนั้นๆเลยค่ะและเพื่อเป็นการทดสอบความเข้าใจเรื่องคำลักษณะนามนะคะครูปูก็อยากจะรู้ว่าน้องๆรู้จักคำลักษณะนามของสิ่งรอบตัวเรามากแค่ไหนครูปูจะให้น้องๆเลือกคำที่ใช้คำลักษณะนามแตกต่างจากข้ออื่นเรามาดูเกมด้วยกันเลยค่ะข้อที่1ผ้าเสื่อธงเตียงคำใดใช้คำลักษณะนามแตกต่างจากคำอื่นคะติ๊กตอกคำตอบก็คือเตียงค่ะเพราะผ้าเสื่อและธงใช้คำลักษณะนามเดียวกันคือคำว่าผืนส่วนเตียงใช้คำลักษณะนามว่าหลังค่ะข้อที่2ร่มช้อนประตูเบ็ดคำใดใช้คำลักษณะนามแตกต่างจากคำอื่นคะติ๊กตอกคำตอบก็คือประตูค่ะเพราะร่มช้อนและเบ็ดใช้ลักษณะนามเดียวกันคือคำว่าคันส่วนประตูใช้คำลักษณะนามว่าบานค่ะและข้อที่3เกวียนกรรไกรเข็มจดหมายคำใดใช้คำลักษณะนามแตกต่างจากคำอื่นคะติ๊กตอกคำตอบก็คือเ
จดหมายค่ะเกวียนกรรไกรและเข็มใช้ลักษณะนามเดียวกันคือคำว่าเล่มส่วนจดหมายใช้คำลักษณะนามว่าฉบับค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกต้องไหมคะเราก็ได้ไปเรียนรู้เรื่องคำลักษณะนามกันมาแล้วนะคะและตอนนี้พอภาคก็พร้อมแล้วที่จะพาน้องๆไปรู้จักผ้าขาวม้าและที่ผลิตผ้าขาวม้าค่ะเราจะไปเรียนรู้ด้วยกันในรายการ Local Lit ชีวิตนอกกรุงค่ะจากผ้าขาวม้าลวดลายดั้งเดิมที่ทอกันทั่วไปในหลายพื้นที่สู่การสร้างความโดดเด่นไม่เหมือนใครพร้อมเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ด้วยคุณค่าจากวัสดุธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนตอนแรกแม่ไปเห็นมันคือกันเหมือนแหละที่แม่ไปออกบูธครั้งแรกที่รับมรดกจากชุมชนบ่ฮู้ว่าเป็นของจังหวัดใดกาฬสินธุ์อุดรร้อยเอ็ดอีหยังมันคือกันหมดแม่ก็เลยมาคิดว่าของบึงกาฬเราเป็นผ้าขาวม้าที่ต้องบ่คือหมู่บ่คือผู้ใดมันต้องมีสตอรี่ค่ะจากผ่าสีเคมีให้มาเป็นสีธรรมชาติมองสิ่งที่บ่มีค่าในชุมชนของเฮามาสร้างมูลค่าคือจังขิดตมคือจังต้นใหม่เปลือกใหม่ราคาเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเราทำผ้าขาวม้าเราก็ราคาจะอยู่ที่80ถึง100อย่างเงี้ยค่ะพอหลังจากที่เราปรับเปลี่ยนแล้วอ่ะราคาก็เพิ่มขึ้นคุณค่าของเขาก็เพิ่มขึ้นราคาปัจจุบันก็อยู่ที่ผืนละเริ่มต้นที่500บาทค่ะเปลี่ยนผ้าขาวม้าดั้งเดิมให้เหมาะกับคนรุ่นใหม่และบริหารจัดการสมาชิกในกลุ่มจากระดับครอบครัวในชุมชนสู่แหล่งรายได้ของอดีตสาวโรงงานถักทอผ้าจากเมืองใหญ่ที่หวนกลับบ้านอยู่แผนกย่อมปลายครับกำหนดลายให้ไปให้คนที่ขึ้นกีทอนะคะแม่เนี่ยแผนกทอดแม่ผลิตค่ะปลายผลิตอยู่แผนกไอ้ตรวจสอบเป็นชื่อซีตรวจงานค่ะเมื่อปากท้องและรายได้คือสิ่งที่ต้องดิ้นรนค้นคว้าสังคมผู้ประกอบการในท้องถิ่นกำลังเป็นความหวังที่จะมาช่วยตอบโจทย์และรองรับการกลับบ้านของหนุ่มสาวโรงงานที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนี้ออกเดินทางค้นหาเรียนรู้ไปพร้อมๆกับเรากับเส้นทางทายาทผ้าขาวม้าแห่งบ้านสะเงาะโลคอลิสชีวิตนอกกรุงวันนี้ครับแต่ในแต่ไรมาคนอีสานบ้านเราจะขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือผ้าขาวม้าซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยจะเป็นผ้าขาวม้าที่มีลักษณะที่เป็นตารางสี่เหลี่ยมเท่ากันทั้งผืนเวลาไปทำการทำงานก็มักจะติดไม้ติดมือเอาออกไปไว้สำหรับการเช็ดเหงื่อมาถึงยุคนี้นะครับก็ถูกปรับเปลี่ยนให้มาเป็นผ้าขาวม้าที่มีลวดลายที่สวยงามอย่างผ้าขาวม้าที่เราเห็นอยู่นี้ก็คือผ้าขาวม้าของกลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะเงาะอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬครับบ้านสะเงาะอำเภอเมืองจังหวัดบึงกาฬหมู่บ้านเล็กๆที่ตั้งอยู่ติดกับแม่น้ำโขงชาวบ้านที่นี่ส่วนใหญ่เป็นเกษตรกรครับปัจจุบันที่นี่คือแหล่งผลิตผ้าขาวม้าและแปรรูปผ้าย้อมสีจากธรรมชาติทั้งย้อมโคลนและเปลือกไม้มีรายได้จากการเป็นผู้ประกอบการชุมชนมากกว่าปีละ10ล้านบาทเลยทีเดียวครับผลิตภัณฑ์ของเรานะคะก็จะมีเป็นเสื้อผ้าทั้งของคุณผู้หญิงแล้วก็ของคุณผู้ชายนะคะโดยทั่วๆไปผ้าขาวม้าเนี่ยจะมีตาที่ลักษณะเท่ากันนะคะแต่ความพิเศษของที่ชุมชนสะเงาะก็คือเราจะเรียงหลบใหม่แล้วก็เล่นกับมิติของผ้าขาวม้าโดยการอาจจะเล็กไปใหญ่ใหญ่ไปเล็กนะคะแต่ละลายตอนนี้ก็มีทั้งหมด12ลายแล้วนะคะโทนสีค่ะก็จะมีสีเทาแล้วก็สีน้ำตาลนะคะเราอยากดึงสิ่งเหล่านี้ที่เรามีอยู่เราอาจจะเคยมองข้ามอาจจะมองว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาที่ใกล้ตัวมากแต่ว่ามันมีความน่ารักอบอุ่นอยู่ในนั้นเราก็เลยแบบพยายามดึงคาแรคเตอร์อยากให้แบรนด์ดารานาคีเนี่ยเป็นแบรนด์ที่อบอุ่นแล้วก็เป็นเรื่องของครอบครัวแล้วก็ชุมชนเป็นหลักอย่างเงี้ยค่ะเพื่อสร้างความโดดเด่นดึงดูดความสนใจให้สินค้ากลยุทธ์ด้านการตลาดก็ต้องเข้ามาช่วยในการสร้างสินค้าที่แตกต่างไม่เหมือนใครทำให้ผ้าแต่ละผืนมีความหมายแต่ละลวดลายมีเรื่องราวเมื่อก่อนผ้าขาวม้าทุกลายผ้าขาวม้าหมดเลยทีนี้ตอนแรกยังก็เลยคิดว่าผ้าขาวม้าของเราอ่ะจะต้องไม่เหมือนใครเริ่มตั้งแต่สตอรี่ของวัตถุดิบละอย่างชาวบ้านก็จะเรียกว่ารู้จักกันในนามแบบหมากข้อเขียวต้นแก่นคูนไม่เราจะไม่ใช้ชื่อเหล่านี้เราจะเปลี่ยนเขาให้เขาดูแบบน่าสนใจยิ่งขึ้นอย่างเงี้ยค่ะอย่างหมากข้อเขียวยังก็เปลี่ยนเป็นผลไม้พันปีที่เป็นผลไม้พันปีก็เพราะว่าเวลาแบบ
ผู้เฒ่าผู้แก่รับประทานอย่างเงี้ยค่ะก็จะช่วยเขาให้เขาแบบมีอายุยืนยาวสุขภาพดีเราก็เลยตั้งชื่อว่าผลไม้พันปีอย่างต้นคูนแก่นคูนเราก็ไม่เรียกว่าแก่นคูนค่ะเราจะเรียกว่าต้นรวยได้รวยดีเพราะว่าต้นคูนนี่เขาก็จะช่วยค้ำคูนอย่างเงี้ยค่ะเหมือนสร้างสตอรี่เล็กๆน้อยๆค่อยๆสร้างไปจนถึงแบบลายแรกตอนแรกก็คือไม่มีชื่อค่ะแต่ว่าก็คืออยากแบบอยากมีชื่อเรียกอยากมีชื่อเรียกให้เขาการมีชื่อเนี่ยมันจะช่วยให้ลูกค้าจดจำทั้งเรื่องราวของผลิตภัณฑ์จดจำทั้งชื่อของแต่ละลายอย่างลายนี้เขาอยากได้ลายนี้เขาก็จะแบบเหมือนสื่อสารได้ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เหมือนแบบเป็นกลยุทธ์เล็กๆที่แบบเอ้ยพอเขาได้ผ้าที่เป็นลายของเขาอย่างเงี้ยเขาก็จะรู้สึกแบบมีความสุขค่ะเพื่อให้ตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าซึ่งเป็นกลุ่มคนรุ่นใหม่ใส่ใจแหล่งที่มาและค้นหาสิ่งที่แปลกใหม่ส่วนใหญ่จะรับรู้ข่าวสารจากโลกออนไลน์แยมเลยมีช่องทางจัดจำหน่ายที่หลากหลายนอกจากหน้าร้านและการจัดแสดงสินค้าตามงานที่ถูกจัดขึ้นช่องทางการจัดจำหน่ายนะคะก็มีทางออนไลน์นะคะผ่านทาง Facebook Fanpage บ้านดารานาคีค่ะรวมถึงถ้าลูกค้ามาที่บึงกาฬสามารถมาแวะได้ชมดูได้นะคะที่กลุ่มทอผ้าพื้นเมืองบ้านสะง้อค่ะอยู่บริเวณชุมชนสะง้อนะคะมาเที่ยวหนองคายแล้วมันมีอะไรก็มีอันนี้เป็นแหล่งหนึ่งที่แบบว่าเชิญชวนให้มาดูสินค้าโอท็อปแล้วผ้าหมักโคเราก็อยากจะเข้าใจว่าผ้าหมักโคมันเป็นยังไงโดยส่วนตัวเราก็ชอบผ้าแบบชอบผ้าไทยใช่คือไปก็อยากจะมาได้สินค้าพื้นเมืองอะไรอย่างนี้ด้วยเหมือนกันเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการ Local List ชีวิตนอกกรุงเราก็ได้ไปรู้จักผ้าขาวม้าบ้านสะง้อจังหวัดบึงกาฬที่ไม่เหมือนใครกันมาแล้วนะคะและในสำนวนไทยก็มีสำนวนที่มีคำว่าผ้าวันนี้ครูปูจะพาน้องๆไปรู้จักสำนวนขายผ้าเอาหน้ารอดค่ะสำนวนขายผ้าเอาหน้ารอดมีความหมายว่ายอมเสียสละแม้แต่ของจำเป็นที่ตนมีอยู่เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนหรือทำให้งานสำเร็จลุล่วงค่ะผ้าที่ขายเพื่อรักษาหน้าตาในสำนวนนี้มักเป็นผ้าที่มีความสำคัญต่อเจ้าของเช่นผ้าที่ทอเพื่อใช้ในวันแต่งงานค่ะดังนั้นการขายผ้าจึงเป็นเรื่องใหญ่เพราะเป็นการเสียสละของรักของหวงเพื่อสิ่งที่สำคัญกว่านั่นก็คือการรักษาหน้าตาหรือชื่อเสียงของตนเองค่ะน้องๆคะเราก็ได้ไปรู้จักสำนวนขายผ้าเอาหน้ารอดกันมาแล้วนะคะและในช่วงฝึกทำข้อสอบวันนี้เป็นข้อสอบเรื่องการวิเคราะห์บทประพันธ์ค่ะน้องๆคะเราจะมาฝึกทำข้อสอบวิชาภาษาไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ปี2562ด้วยกันเลยค่ะคุณธรรมในข้อใดสอดคล้องกับบทประพันธ์ต่อไปนี้การฆ่าประดาสัตว์หรือประโยชน์บ่อพึงมีอันว่าดวงชีวีย่อมเป็นสิ่งที่ควรถนอม 1. กตัญญูรู้คุณ 2. มีสติรอบคอบ 3. ซื่อสัตย์สุจริต 4. เมตตากรุณาน้องๆคะคุณธรรมในข้อใดสอดคล้องกับบทประพันธ์ข้างต้นคะเรามาถอดคำประพันธ์ด้วยกันนะคะในบทนี้กล่าวว่าการฆ่าสัตว์ทั้งหลายนั้นไม่มีประโยชน์ใดเพราะทุกชีวิตเป็นสิ่งที่เราควรรักษาเอาไว้นั่นเองค่ะดังนั้นแล้วจะสอดคล้องกับคุณธรรมในข้อไหนคะคำตอบก็คือข้อ4เมตตากรุณาซึ่งหมายถึงความปรารถนาดีอยากให้ผู้อื่นมีความสุขรวมทั้งคิดช่วยให้พ้นทุกข์ค่ะน้องๆเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆตอบกันถูกไหมคะเราก็ได้ไปลองฝึกทำข้อสอบโอเน็ตวิชาภาษาไทยกันมาแล้วนะคะและตอนนี้ผอผ้าก็จะพาน้องๆไปดูนักเรียนนุ่งสิ้นนุ่งผ้าสรงมาเรียนกันเราจะไปดูด้วยกันในรายการทุกทิศทั่วไทยค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ดิฉันอยู่ที่โรงเรียนแก้งคอวิทยาจังหวัดชัยภูมิค่ะซึ่งวันนี้นะคะดิฉันก็ไม่พลาดที่จะนุ่งผ้าสิ้นแบบนี้แน่แล้วค่ะเพื่อให้เข้ากับบรรยากาศที่นี่นะคะเนื่องจากที่โรงเรียนแห่งนี้ค่ะเขาส่งเสริมให้นักเรียนหญิงนุ่งผ้าสิ้นส่วนนักเรียนชายนะคะก็จะนุ่งสรงมาเรียนทุกวันพระค่ะกลายเป็นภาพน่าประทับใจที่เด็กนักเรียนวัยรุ่นสวมใส่ผ้าสิ้นและผ้าสรงมาเรียนที่โรงเรียนแก้งคอวิทยาตำบลหนองไผ่อำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิ
ผลจากรั้วโรงเรียนไปคงไม่ค่อยได้เห็นภาพเด็กวัยรุ่นจะสนใจใส่ผ้าพื้นเมืองและโรงเรียนจึงมีทั้งผู้อำนวยการและคณะครูสวมใส่เป็นแบบอย่างเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้นักเรียนเห็นความสำคัญของผ้าทอพื้นเมืองตามนโยบายนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นทุกวันพระค่ะครับระยะเวลาที่เราดำเนินการมาก็ 4-5 ปีนะครับ 4-5 ปีแรกๆเนี่ยเด็กอาจจะขะยะเขินเพราะเราโรงเรียนต่างๆไม่เคยอย่างนี้แต่พอมาเด็กแต่งตัวเป็นปัจจุบันเด็กมักจะบอกว่าเอ๊ะเมื่อไหร่จะถึงวันพระคะเมื่อไหร่จะถึงวันพระครับเผอิญวันพระบางครั้งไปตรงกับวันเสาร์อาทิตย์นะครับไปตรงกับเสาร์เด็กก็เตรียมพอถึงใกล้วันพระเด็กจะรู้ครับแล้วเด็กจะมีความสุขกับการมาโรงเรียนกับการเข้าร่วมกิจกรรมร่วมกับคณะครูอาจารย์ทุกคนครับเพราะโรงเรียนนี้เป็นเรื่องโรงเรียนที่ส่งเสริมวิชาการหลายคนก็เกรงว่าจะกระทบเรื่องการเรียนการสอนไม่เลยครับก็ปกติแล้วที่เราดีใจคือเด็กมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสบางทีคุณพ่อคุณแม่หรือส่วนราชการที่ชุมชนตรงนี้ก็เห็นเด็กโรงนี้ดีช่วงแรกที่โครงการเริ่มขึ้นเด็กๆหลายคนบอกว่าเขินอายที่ต้องแต่งสิ้นมาโรงเรียนแต่เมื่อใส่มากันทั้งโรงเรียนกลับมีความสุขสนุกกับการได้นุ่งผ้าสิ้นและยังทำให้นักเรียนภาคภูมิใจที่นำผ้าพื้นเมืองของบรรพบุรุษมาสวมใส่เพื่อเผยแพร่งานฝีมืออีกด้วยค่ะภูมิใจครับเพราะผมคิดว่าเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยแล้วก็เป็นการนำผ้าสลงของคุณยายที่ทอไว้มาใส่แล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคุณยายที่ทอไว้ให้มีกำลังใจทอผืนต่อๆไปครับในสมัยนี้เทคโนโลยีก็จะเข้ามาแล้วก็จะห่างไกลจากวัฒนธรรมไทยมากขึ้นก็ดีใจที่ได้รักษามันไว้ค่ะได้ใส่มาโรงเรียนด้วยความเป็นผู้หญิงนะคะก็จะแบบมีการแข่งกันกับเพื่อนบ้างเพราะว่าเราก็แบบรักสวยรักงามก็จะใส่มาบางอาทิตย์ก็ไม่ซ้ำกันบางอาทิตย์ก็ซ้ำกันบ้างแล้วแต่อาทิตย์ค่ะผ้าสิ้นหรือว่าสลงที่น้องๆนักเรียนนะคะใส่ไปเรียนทุกวันพระค่ะก็เป็นสินค้าในชุมชนที่นี่ค่ะและในช่วงทุกวันหยุดนะคะหรือว่าหลังเลิกเรียนค่ะน้องๆเขาก็จะมาศึกษาเรียนรู้การทอผ้าที่นี่ด้วยค่ะใต้ถุนบ้านและหน้าบ้านเกือบทุกหลังในชุมชนตำบลหนองไผ่อำเภอแก้งคร้อจังหวัดชัยภูมิมีกี่ทอผ้าตั้งไว้ให้ชาวบ้านทอขายใครผ่านไปมาก็แวะเข้าบ้านถามไถ่เรื่องการทอผ้าได้เสมอและที่น่าดีใจที่มีนักเรียนสนใจเข้ามาเรียนทอผ้าด้วยตัวเองอีกด้วยค่ะสอนเขาตั้งแต่เริ่มประถมค่ะป.4 ป.5 ป.6 บางช่วงไปช่วยเขาปลูกฝังจิตใต้สำนึกคือจะต้องทำผ้านี่เป็นผ้าพื้นเมืองจะได้ใส่ต่อๆไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะก็ต่อมากลับมาถึงระดับผู้นำค่ะระดับผู้นำต้องอธิบายพ่อกับแม่ต้องปลูกฝังลูกหลานแล้วก็ระดับผู้นำต้องหาเยาวชนค่ะตัวเล็กๆมาฝึกสอนค่ะกะที่ผ่านมาก็คือนักเรียนกะมาดูที่บ้านกะก็มีส่วนหนึ่งที่เขาจะได้ติดตามตรงนี้สิได้มีผ้าพื้นเมืองไว้ใส่รุ่นลูกรุ่นหลานนะคะเมื่อได้ชาวบ้านเป็นครูสอนทอผ้าเด็กๆจึงยังได้ความรู้เรื่องลวดลายผ้าแต่ละพื้นซึ่งจากเดิมที่เคยเลือกผ้านุ่งเพราะสีสันจึงหันมาเลือกลายที่น่าสนใจในการสวมใส่แทนค่ะคือแต่ก่อนเราแค่ใส่เฉยๆเราแค่รู้ว่านี่คือสิ้นนะแต่เราไม่รู้ว่าวิธีการทำมันเป็นยังไงลายเป็นยังไงพอเรามาเรียนรู้แล้วเรารู้จักกระบวนการที่ทำตั้งแต่เริ่มแรกเลยค่ะเพราะว่าเราได้มาเรียนรู้ตั้งแต่การมัดหมี่การทอแล้วก็เราได้รู้ว่ากว่าจะได้แต่ละผืนมันยากมากค่ะนโยบายนุ่งสิ้นไม่นุ่งสั้นทุกวันพระจึงเป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งของโรงเรียนแก้งครอวิทยาทำให้นักเรียนมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมีกิริยามารยาทเรียบร้อยขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและยังสร้างความเป็นเอกลักษณ์และอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยให้คงไว้ค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะน้องๆหลังจากดูรายการทุกคิดทั่วไทยเราก็ได้ไปเห็นนักเรียนนุ่งผ้าสิ้นผ้าสโรงมาเรียนกันแล้วนะคะ
นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทยแล้วยังทำให้เด็กรุ่นใหม่เห็นความสำคัญของผ้าไทยด้วยค่ะและในตอนนี้นะคะครูปูก็อยากจะชวนน้องๆมาฝึกเขียนและใช้คำไทยให้ถูกต้องในข้อความนี้ค่ะโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนหญิงนุ่งผ้าสิ้นมาเรียนเพื่อให้เห็นความสำคัญของผ้าทอพื้นเมืองอีกครั้งนะคะโรงเรียนส่งเสริมให้นักเรียนหญิงนุ่งผ้าสิ้นมาเรียนเพื่อให้เห็นความสำคัญของผ้าทอพื้นเมืองน้องๆคะเขียนสะกดอย่างไรคะคำแรกส่งเสริมเสริมเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสระเอสอเสือรอเรือสระอีมอม้าค่ะคำที่สองผ้าสิ้นสิ้นเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือสอโซ่สระอีไม่เอกนอหนูค่ะและคำที่สามสำคัญคันเขียนสะกดอย่างไรคะติ๊กตอกติ๊กตอกคำตอบก็คือคอควายไม่หันอากาศยอหญิงค่ะเป็นอย่างไรคะน้องๆเขียนสะกดกันถูกต้องไหมคะเมื่อเรารู้วิธีการเขียนสะกดที่ถูกต้องกันแล้วเรามาดูความหมายของแต่ละคำด้วยกันเลยค่ะคำแรกคำว่าส่งเสริมมีความหมายว่าเกื้อหนุนหรือสนับสนุนให้ดีขึ้นคำที่สองสิ้นมีความหมายว่าผ้าอย่างหนึ่งที่ผู้หญิงนุ่งและคำที่สามคำว่าสำคัญมีความหมายว่าเป็นพิเศษกว่าธรรมดาหรือมีคุณค่าค่ะน้องๆคะเมื่อเรารู้ความหมายแล้วอย่าลืมนำไปใช้ให้ถูกต้องนะคะวันนี้ต้องขอขอบคุณผอ.ผ้าที่มาเป็นผู้ช่วยครูปูในการพาน้องๆไปเรียนรู้ภาษาไทยผ่านเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจเห็นไหมคะว่าภาษาไทยไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในหนังสือหรือในห้องเรียนเท่านั้นแต่ภาษาไทยอยู่รอบๆตัวเราค่ะมาเรียนรู้และเก่งภาษาไทยไปด้วยกันในรายการภาษาไทยไม่จำกัดพบกับครูปูได้ใหม่ในตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ